จากเรื่องของการดูแลสุขภาพกายอยากจะพาทุกท่านไปดูสุขภาพใจนิดนึงโครงการนี้ยายไหมล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าดีนะที่ไหนคะรอบนี้ของเทศบาลนครนนทบุรีครับท่านผู้ชมฮะคือแบบเนี้ยเขาจะจัดทุกวันอาทิตย์ค่ะและอาทิตย์แรกที่เพิ่งจัดไปก็คือตรงกับวันตรุษจีนที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีภาพบรรยากาศมาให้ได้ดูด้วยเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ก่อนที่จะไปล่องเรือกันเนี่ยวันเสาร์นายกสมนึกธนเดชากุลนะฮะนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านก็มาที่รายการของเรามาประชาสัมพันธ์วิถีน้ำวิถีนนท์เนี่ยนะฮะเพราะว่านี่ประชาชนเขาไปล่องเรือฟรีอ่ะแล้วนายกท่านบอกว่าไงรู้ไหมลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนเพราะเป็นงานใหญ่และถ้าไม่ได้ลงออนไลน์ไม่เป็นไรขอให้ไปที่ท่าน้ำนนก่อน9โมงเช้าได้ขึ้นเรือไหว้พระทุกคนและท่านผู้ชมดูบรรยากาศที่ผมว่าไม่ใช่แค่คนนนอ่ะคนจังหวัดใกล้เคียงแห่กันไปไม่น่าเชื่อไปกันหมดอ่ะโอ้โหจริงๆงานแบบนี้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตได้ท่องเที่ยวไหว้พระโอ้โหดูสินี่เขาจะมาหลายปีแล้วนะแต่มาหยุดไปในช่วงโควิดไงเราเพิ่งมาเปิดใหม่ปีเนี้ยเป็นครั้งที่11นะฮะโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีนนท์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะแล้วพาไปหลายจุดรู้สึกจะ11จุดอะที่จะแวะคุ้มค่ามากดูสิไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไปตลาดน้ำก็มีไปไหว้พระก็มีแล้วก็ล่องเรือไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วมีการรักษาความปลอดภัยตามท่าตามโป๊ะคือระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็ใส่ชูชีพด้วยเนาะเออมีความปลอดภัยน่าสนุกสนานมากอ่ะอาทิตย์ที่แล้วพลาดไม่เป็นไรจัดทุกวันอาทิตย์พรุ่งนี้ไปเลยอ่ะฟังเสียงท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าไปเปิดด้วยนะฮะแล้วก็ท่านนายกสมนึกสักนิดนึงครับวันนี้จังหวัดนนท์ของเรานะครับก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวทางน้ําในพื้นที่จังหวัดนนท์นะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนนท์ของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ําเจ้าพระยามาโดยตลอดแล้วก็มีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวาอารามต่างๆที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ชุมชนก็ได้เติบโตมาแล้วก็ได้มีวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์นะครับเราเรียกตรงนี้ว่าวิถีน้ำวิถีนนท์ซึ่งปีนี้เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับโดยวันนี้เนี่ยท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านได้จัดกิจกรรมนะฮะท่องเที่ยวล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้านะครับที่บริเวณท่าน้ำนนนะครับโดยจัดเรือบริการให้นักท่องเที่ยวซึ่งตรงเนี้ยคาดว่านักท่องเที่ยวจะมามากกว่า 3,000 คนนะฮะมากกว่า 3,000 คนต่อวันทยอยกันมานะครับแล้วก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราคึกคืนโดยเฉพาะยิ่ง ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็ซบเซาไปเยอะเราจะถือโอกาสตรงเนี้ยใช้บรรยากาศตรงนี้รื้อฟื้นการท่องเที่ยวของจังหวัดนนท์ออกมานะครับซึ่งเมื่อเช้าดูบรรยากาศแล้วก็คนก็ทยอยมามากนะครับพี่น้องประชาชนตื่นตัวเราให้จองทางออนไลน์นะครับวันละ500คนวันแรกก็เต็มแล้ว500คนตอนนี้ก็วอล์กอินเข้ามาเราสามารถรองรับได้วันละ 3,000 กว่าคนก็รับรองได้ว่าพี่น้องที่นักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยตั้งแต่ 6:00 นถึง 3:00 นเนี่ยท่านมาไม่มีตกเรือได้ไปทุกคนนะครับก็อยากกราบเรียนว่านนทบุรีเนี่ย474ปีเก่าของเทพมหานครเนี่ย200กว่าปีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่เนี่ยเป็นโบราณสถานเนี่ยมากก็ถือว่ามานนทบุรีครั้งนี้นะครับท่านได้มาเรียนรู้ประวัติของนนทบุรีนะครับ474ปีนนทบุรีเนี่ยอย่างครบถ้วนครับเพราะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความปลอดภัยเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับทางการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับงานเทศกิจคอยดูแลตามโป๊ะมีพยาบาลอยู่ในเรือพร้อมนะครับนอกจากนั้นท่านไม่ต้องห่วงในเรื่องความปลอดภัยแล้วนะครับสิ่งต่างๆการอำนวยความสะดวกตามวัดต่างๆนะครับจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยที่มาขายสินค้าเทศบาลก็จะเป็นประสานงานทําให้อาหารสะอาดรสชาติอร่อยและราคาถูกไปอุดหนุนชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการท่องเที่ยวครั้งนี้ใช้เวลา7ชั่วโมงรูปนี้ทั้งรูปนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่นอกจากค่าอาหารที่ท่านไปซื้อทานเองครับ
ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังไม่เคยสัมผัสวิถีนนท์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีทางน้ำนะครับอยากให้มาสัมผัสถ้าพลาดแล้วต้องรอถึงปีหน้านะครับเพราะนั้นวันที่29นะครับแล้วก็วันที่5วันที่12ทุกวันอาทิตย์ต่อจากนี้ไปเนี่ยมาท่องเที่ยวกับเทศบาลนครนนท์ซึ่งจัดบริการไว้อย่างดีครับเชิญชวนครับพรุ่งนี้ค่ะไปกันได้ท่องเที่ยววิถีนนท์นะคะวันนี้อากาศดีพรุ่งนี้ยังหนาวอยู่ใช่อากาศเย็นสบายด้วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ใครไปไม่ทันงานจะจัดทุกๆวันอาทิตย์นะคะเดือนกุมภายังมีอีก2รอบนะคะคือวันที่5กุมภาแล้วก็12กุมภานั่นเองนะคะลงทะเบียนหน้างานได้ 7:00 น.ค่ะแต่ขออนุญาตไม่เกิน 9:00 น.เนาะนะฮะจะลงออนไลน์ไปก่อนก็ได้ใช่ค่ะหรือถ้าท่านไม่สะดวกออนไลน์ท่าน walk in ไปนายกบอกไปก่อน 9:00 นไม่มีตกเรือดีกว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเบอร์โทรนะคะ02-589-0500ค่ะต่อที่2124นั่นเองค่ะอย่าลืมไปกันนะครับ